การตั้ง alert นะครับแล้วก็การทำauto execute นะครับก็ตัวการตั้ง alert เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นตอนนี้เรามีท่าเทรดแล้วเรามีเทรดเซตอัพของเราแล้วใช่ไหมครับอย่างจังหวะนี้สมมุติว่าผมอยากจะรอจังหวะที่ราคามันลงมาแตะ Bollinger Band ด้านล่างนะครับอยากจะรอจังหวะเปิดลองนะครับผมอาจจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ราคามันลงมาหรือยังนะครับมันก็บางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างหรือว่าจะต้องทํางานอื่นไปด้วยนะครับตัว Trading View นะเราสามารถตั้ง alert ได้นะครับกดที่ alert นะครับด้านบนเราเลือก condition ได้เองนะครับอย่างเช่นผมอยากจะรอว่าเมื่อไหร่ที่ราคามันลงมาเลยด้านล่างแล้วกําลังจะกลับตัวนะครับขึ้นไปตัดตัว Bollinger Band ด้านล่างอีกครั้งเนี่ยก็คือ crossing up นะครับตัว Bollinger Band นะครับมีให้เลือก3เส้นนะครับผมเลือกเส้นล่างราคาตัด Bollinger Band ด้านล่างขึ้นตัดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บให้ส่ง alert มานะครับส่งมาบอกผมด้วยนะครับข้อความพิมพ์ได้เองเลยอย่างเช่นผมอาจจะอยากผมพิมพ์ไปเองได้เลยก็ได้บอกว่ามีสัญญาณตัดขึ้น Bollinger Band แล้วนะครับใส่เป็น test alert นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับให้ดูเป็นไอเดียแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้อ่านเทรนด์ไม่ได้อะไรนะครับแค่บอกทดลองตั้งให้ดูเฉยๆนะครับก็คราวนี้มาตรงที่ตรง notification นะครับจะมีช่องทางการแจ้งเตือนนะครับจะมีให้เลือกว่าจะให้ส่งเป็น push notification มาในแอปหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นให้โชว์เป็น pop up message ใน Windows นี้หรือเปล่าหรือว่าแจ้งเตือนทางอีเมลนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราสะดวกนะครับก็จริงๆแนะนำก็อาจจะใส่ติ๊กไป3อันนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันที่น่าจะได้ใช้มีประโยชน์กันที่สุดจริงๆน่าจะเป็นตัวแอปนะครับ Trading View เนี่ยมันมีทั้งตัวที่เป็นอยู่บนเว็บตัวที่เป็นอยู่บนแอปบนมือถือนะครับ iOS Android ถ้าเราลง Trading View ไว้ล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราตั้ง alert ให้มันส่งเข้ามือถือเราได้ด้วยนะครับโดยที่พอเราตั้ง alert เสร็จนะครับสมมติว่าผมขออนุญาตตั้ง alert กด create ปุ๊บนะครับ alert ที่สร้างเนี่ยมันจะถูกมาเก็บไว้อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถปิดโปรแกรมนะครับปิดหน้าจอปิดคอมไปเลยก็ได้นะครับ alert มันจะยังทำงานให้เราอยู่นะครับเพราะว่าพอเราตั้ง alert เสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆมันจะไปรันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของ TradingView ละมันไม่ได้รันที่เครื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นตั้งเสร็จปิดคอมได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ส่งมาให้เรานะครับก็คราวนี้เวลามันมี alert เกิดขึ้นนะครับก็จะมี push notification มาที่มือถือเราเราก็ล็อกอินมาแล้วก็ส่งคำสั่งได้ทันท่วงทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะครับซึ่งนอกจากการใช้อินดิเคเตอร์มาสร้าง alert แล้วนะครับอย่างก่อนหน้าเนี่ยที่คุณบอมมีอธิบายเรื่อง trend line ไปนะครับเราสามารถสร้าง alert จากตัว trend line ที่เราวาดเองได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราวาด trend line อย่างเงี้ยเราอยากจะตั้ง alert ว่าถ้าราคามันขึ้นมันเบรกตัวแนวต้านนี้เมื่อไหร่เราอยากจะเปิดลอง position นะครับเราสามารถกดที่ตัว trend line นี้นะครับแล้วก็ตั้ง alert นะครับสร้างเป็น alert ได้บอกว่า crossing trend line นี้เมื่อไหร่นะครับให้ส่งมาเตือนเราด้วยว่าสัญญาณ S50U24 นะครับมีบน time frame 10นาทีเนี่ยมีการ cross trend line แล้วนะครับก็ create เป็นอีก1 alert ได้นะครับทำให้เราไม่พลาดนะครับและไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างการตั้ง alert ง่ายๆนะครับใน Trading View